เอาละครับกลับมาสู่คลิปต่อไปอันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับในแพ็กเกจของ Unity ว่ามีอะไรบ้างก็ก่อนหน้านี้อธิบายเรื่อง Terrain by Skyblock ไปก็สรุปคือได้ฉากแล้วแล้วก็ได้ Skyblock แล้วต่อไปเราจะลองเอาตัวละครวิ่งเข้าไปในแมปเราที่เราสร้างกันมาดูกันเลยนะฮะ Import Package ในคลิปก่อนหน้านี้ได้อธิบายแล้วนะครับผมถ้าใครสงสัยก็ลองกลับไปดูได้ Import ตัวของ Character มานะครับตามนี้ Import มันก็จะอยู่ใน Standard Assets ฮะเข้าไปดูเสร็จปั๊บก็จะมี First Person กับ Third Person ง่ายๆคืออธิบาย First Person ก่อนก็คือในคาแรคเตอร์เนี่ยเหมือนกับมันสร้างสำเร็จรูปมาให้แล้วง่ายๆเลยลากลงไปในนี้โป๊ะดึงขึ้นมาหน่อยดูในซีนเกมนะฮะมุมที่มันเห็นเป็นมุมคาแรคเตอร์เลยน่าแสดงว่าตอนเนี้ยใน First Person เนี่ยมันมีกล้องอยู่แล้วเห็นไหมฮะมีกล้องอยู่แล้วฉะนั้นไอ้คาเมร่าเมนเนี่ยก็ลบไปไม่ใช้เอาล่ะพอเราลากคาแรคเตอร์ลงไปแล้วเสร็จปั๊บไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดเพลย์เลยเมาส์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวากด A S W D คอนโทรลเหมือน Counter Strike กระโดดได้ด้วยสเปซบาร์เฮ้ยปล่อยก่ออ่ะเฮ้ยทำไงดีไล่ก็คือ first person เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่เห็นตัวละครเราเองมันครับเหมือนกับว่าเราไม่เห็นตัวละครเราจะเห็นเป็นมุมมองของตัวละครนั้นๆเลยเหมือนกับเกม Counter Battlefield แต่ตอนนี้คือเรายังไม่มีไอเทมยังไม่มีปืนอะไรเลยครับก็คือเป็นตัวเปล่าๆเดินเลาะริมหญ้าไปพลิ้วไหวตามลมด้วยเถอะขอบอกโอเคในตัว first person เดี๋ยวผมจะลองใส่เหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับว่าข้างหน้าเนี่ยเราถือปืนไว้อยู่หรือถือไอเทมอะไรก็ได้ให้มันอยู่กับเราเอาละฮะกลับมาสู่หน้าซีนปัจจุบันเราอธิบายคาแรคเตอร์ส่วนประกอบใน first person นะฮะเมื่อเราโบะเข้าไปดูก็จะมีเมนคาเมร่ากราฟิกกราฟิกก็เหมือนกับ Image มีในธรรมดานะครับมีแค่2อย่างนี่เองแต่ที่สำคัญคือจะมีสคริปต์ที่เป็น C Sharp Mouse Look แล้วก็ Character พวกนี้สคริปต์อันนี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังละเอียดคลิปหน้าแล้วกันนะฮะว่ามันคืออะไรและใช้ยังไงโอเคเราขออธิบายเรื่อง Hierarchy ก่อนว่าถ้าเราต้องการติดเก็บ Object อื่นๆลงไปเนี่ยทำยังไงยกตัวอย่างเลยผมจะสร้างคิ้วขึ้นมา1อันบล็อกลงไปเอาล่ะผมลองรันดูเอ้าเฮ้ยกองเทินทะลุไม่ได้ด้วยที่ทะลุไม่ได้เพราะว่ามันมีคอลไลเดอร์ครับคือพื้นผิวของมันอยู่มันก็อ่านเป็นวัตถุว่าเฮ้ยโอเคมันมีพื้นผิวเหมือนเรานะกึกมันจะให้ความรู้สึกว่าเราเดินกระแทกอะไรบางอย่างก็คือใช้ในการจำกัดแอเรียได้นะครับตัวคอลไลเดอร์โอเคคราวนี้เนี่ยผมต้องการให้เหมือนกับว่าเราถือกล่องเนี่ยติดตัวเราอยู่เลยกล่องเนี่ยติดอยู่กับเราหลักการก็คือผมขอแยกพาร์เนลก่อนเนี่ยคอนี้ต้องใช้2พาร์เนลแล้วทางขวาคือเกมที่เราเห็นหน้าจอที่เราเห็นนะฮะเราต้องการให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับกล่องเนี่ยติดตัวเราแล้วก็ค่อยเลื่อนมาให้เหมือนกับติดตัวเราที่สุดเท่าที่จะทําได้เราถือกล่องนี้อยู่เราแบกกล่องนี้อยู่วิธีการทำให้เราขยับไปไหนและอ็อบเจกต์นั้นไปด้วยเราก็ต้องทำการพาเลนต์มันวิธีการง่ายมากเราเลือกที่คิวนะฮะลากมัน
ปล่อยในนี้กรึ๊บตอนนี้ first person ไปไหนคิวไปด้วยลองรันดูโอ้กล่องไปด้วยแล้วอ่ะแบกไปไหนดีแบกไปไหนดีแบกไปไหนดีจะเห็นว่าพอเราก้มเสร็จปั๊บกล่องอยู่ที่เดิมไม่หมุนตามเรานะฮะเพราะอะไรอธิบายต่อเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะตอนที่เราขยับตัวอยู่อะตอนนี้เนี่ย first person เนี่ยเราอะผูกคิ้วอยู่กับ first person ซึ่ง first person เนี่ยไม่ได้มีการ rotate เลยสิ่งที่มัน rotation คือมันเงยหน้าลงมาข้างล่างเวลาเราเงยหน้าขึ้นมามองลงมากล้องทั้งสิ้นครับแต่ตัวอยู่ที่เดิมถ้าสังเกตดูทางพาเนลทางซ้ายนะฮะจะเห็นว่าตัวอยู่ที่เดิมเหมือนกับผมแหงนกล้องขึ้นเนี่ยปุ๊บ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 กล่องมันอยู่ที่เดิมลงมากล่องอยู่ที่เดิมเพราะว่าสิ่งที่มันหมุนโรเทชันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวครับมันเป็นแค่กล้องฉะนั้นคืออะไรบางคนน่าจะตอบได้แล้ว เราก็ต้องเอาคิ้วไปพาเลนไว้กับกล้องเมนคาเมร่ารันใหม่เอาละปิ้ว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 ที่ต่างก็ถือปืนนะฮะพอจะนึกภาพบอกใช่ไหมครับว่าเราจะทำเกมให้เหมือนกับว่าเราถือไอเทมอยู่ยังไงในคาแรคเตอร์ตอนนี้เราก็มีตัวละครวิ่งบนแมปได้แล้วซึ่งแมปเราก็มีหญ้ามีต้นไม้แล้วก็สกายบล็อกแต่ยังไม่ได้ใส่ดัสแฮมเดี๋ยวใส่สกายบล็อกกันวิธีการใส่สกายบล็อกนะครับทวนให้อีกทีหนึ่งคลิกที่กล้อง add component rendering สกายบล็อกเลือกเลยอะไรดีท้องฟ้าสว่างสดใสรันใหม่คนละฟิลเลยนะฮะเฮ้อเออฉันจะตกไหมเนี่ยเฮ้อโอ้โดนแย่งอะไรไม่ฉันกระแทกไม่เมื่อกี้มันลื่นไหลนะมันคงมีฟิสิกส์ของมันนะฮะเวลาทำแมปเราก็ต้องจำกัดแอเรียว่าตรงเนี้ยมาได้ตรงนี้ห้ามมานะครับโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวบทเรียนต่อไปก็น่าจะเป็นในส่วนการพัฒนาคาแรคเตอร์ต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบที่คิดไว้ก็คือตัวละครเรามีการตอบสนองกับเกมออบเจกต์อื่นๆยังไงบ้างในคลิปต่อไปครับผม